มองมองตาตากักน็กร็ู้รูใ้จใจจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นคำที่มันดูเหมือนจะเข้าใจง่ายนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเองอ่ะก็คงไม่เข้าใจอุ้ยคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจใช่ซึ่งถ้าเกิดคุณมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนมีแฟนมีคู่หูอะไรที่เป็นอย่างนั้นได้จริงๆอ่ะคุณจะเข้าใจจริงผมว่าเราก็พอรู้จักกันมานานจริงๆอ่ะจนเนี่ยแหละคำเนี้ยเข้าใจแล้วว่ามันคือยังไงจนถ้าอยู่ขนาดนี้ไม่เข้าใจแปลแปกลกแปลกก็คือเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้แล้วการสื่อสารน่ะมันจะย่อลงเรื่อยๆบางทีอยู่ด้วยกันนานกว่านี้อาจจะเป็นไม่ต้องมองตาก็รู้ใจละทรจิตลมผ่านหูมาดูแลคิดแหละจริงครับแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงคุณลองแบบขอให้มีแล้วมันสนุกนะพอมันเป็นแบบพอมันเข้าใจกันโดยอัตโนมัติแล้วคนอื่นไม่เข้าใจมันสนุกนะลองดูคือคำว่ามองตาก็รู้ใจเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ต้องมองตาก็รู้ใจแล้วตอนนี้คือรู้ละอ่ะรู้แล้วแค่นี้หูเสน่ห์ที่สุดหรอเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้จักกันนานๆน่ะเสน่ห์เบื้องต้นที่คนมองหามันจะหายไปเฮ้ยมันจะเป็นทุกมูฟเมนต์คุณเคยเห็นมันจนเคยชินน่ะแต่ถ้าเกิดแบบมานั่งนึกย้อนเนาะใช่ไหมวะเฮ้ยข้ามได้ไหมคำถามจุนทิกครับช่วงแรกๆก็ตอบได้นะช่วงแรกๆก็ตอบได้ก็จะเป็นแบบสายตาหรือว่าจะเป็นปากอะไรอย่างงี้ฮะแต่ตอนนี้ก็คือคุณว่าเจอกันแทบทุกวันอะมันจะไม่เบื่อมั้งเอางี้ดีกว่าคำถามข้อนี้ให้แบบแฟนๆที่ฟังอยู่ที่แบบอาจจะเพิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรเป็นคนตอบดีกว่าว่าเสน่ห์ของเราทั้งคู่คืออะไรแต่ผมว่าความเป็นความขี้เล่นนะเป็นความขี้เล่นของเราทั้งคู่อาจจะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็ได้มิตรภาพดีๆไงอืมครับผมได้ไหมยังไม่ได้มองเลยรู้ใจละรู้ใจละเอาไงยี่อยากเล่าให้แฟนๆ